มารีไม่เข็ดความรักพร้อมเปิดใจเมินตอบคนเก่ายันเจอได้แต่ไม่มีอะไรต้องคุยมารีไม่เข็ดความรักพร้อมเปิดใจคุยถ้าเข้าตาเมินตอบคนเก่ายันเจอได้แต่ไม่มีอะไรต้องคุยรับลำบากใจเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายคนจับตามองทั้งเรื่องงานเรื่องความรักและไลฟ์สไตล์สำหรับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์เพราะหลังจากเลิกรากับนักร้องหนุ่มกันนภัทรอินใจเอื้อมาได้สักระยะหนึ่งแล้วหลายคนมองว่าช่วงนี้ใช้ชีวิตสนุกและดูสดใสกว่าเดิมเมื่อมีโอกาสเจอกับมารีจึงสอบถามถึงเรื่องหัวใจว่าตอนนี้มีใครแล้วหรือยังมารีเบอร์เนอร์เนื้อหอมมากเหมือนกันช่วงนี้เพื่อใครยิ้มโดนแซวว่ามีผู้ชายมาส่งไม่มีไม่มีจริงๆขับรถมาเองรู้สึกยังไงโดนแซวว่าเป็นคนเนื้อหอมก็ปกติจริงยิ้มมีหนุ่มๆเข้ามาเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะจริงๆเราก็แบบกิจกรรมเยอะอยู่ไปเรื่อยๆตีแบดใช่ค่ะตีแบดขี่ม้าแข่งรถอะไรอย่างนี้ก็หลากหลายอยู่ค่ะตอนนี้เปิดใจหรือยังเปิดค่ะไม่ได้ปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลายคนมองว่าสบายใจมากขึ้นในการใช้ชีวิตก็สบายใจนะเป็นช่วงที่เราอยากทำอะไรก็ทำเราอยากไปเจอใครๆชวนไปไหนก็ไปได้หมดอย่างนี้ก็ดีค่ะสบายใจดีอย่างตอนนี้มี3คนมีกันนภัทรพระเอกช่องวันและไฮโซร้านทองไม่ใช่ทั้ง3ค่ะคุณเดาผิดแล้วค่ะหัวเราะแต่ว่าไปกินข้าวกับแก๊งพีทกาชัยอ๋อจริงๆเป็นแวดวงสังคมที่รู้จักอยู่แล้วหรือหนุ่มคนนั้นในแก๊งนั้นหรือเปล่าคนไหนคะมีหลายหนุ่มเหลือเกินตอบไม่ถูกเลยแก๊งนี้ใช่แน่นอนใครบอกไม่ได้พูดเลยนะมาขายขนมจีบไหมแอะแกล้งอายคอแห้งแห้งเลยแสดงว่าแก๊งนั้นมีเข้าตาสุดใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าพูดถึงใครรักครั้งใหม่ต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆก็เหมือนเดิมแหละเปิดใจอยู่แล้วไม่ได้ปิดตัวเองก็ดูไปเรื่อยๆอะไรที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันรู้สึกว่าสบายใจก็ไปทางนั้นไม่รีบไปเรื่อยๆก๊าซสูงขึ้นไหมเรื่องความรักไม่ค่ะไม่เข็ดค่ะหัวเราะแล้วกลัวเป็นข่าวไหมอย่างบางคนถูกจับตามองแล้วเป็นประเด็นแบบนี้ไม่กลัวนะเป็นคนรู้สึกว่าการที่เราเป็นอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักหรือชีวิตส่วนตัวจะเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าอยากที่จะใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนคนทั่วไปเราไม่อยากปิดกั้นตัวเองเพื่อที่จะรักษาแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพื่อแค่อาชีพของเราคือเรามองว่าตรงนี้คืออาชีพชีวิตส่วนตัวคือชีวิตส่วนตัวเราก็ควรจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตส่วนตัวได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่กระทบกันแสดงว่าต้อนรับทุกคนที่อยากจะมาทำความรู้จักกับเราใช่ไหมทุกคนเลยเหรอก็เปิดใจไม่ได้ปิดใจถ้าเกิดใครเข้าตาเราก็คุยได้มาตรฐานสูงขึ้นไหมก็ไม่นะคือทุกครั้งที่เราเจออะไรมามันก็จะทำให้สิ่งที่เรามองหากับสิ่งที่ไม่อยากเจอเปลี่ยนไปตามนั้นตามกาลเวลาอยู่แล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ความสัมพันธ์ความรักที่ผ่านมาก็ต้องปรับเปลี่ยนต่อไปกับทุกคนที่เราเจอแสดงว่า move on เร็วเหมือนกันเร็วหรอก็รู้สึกว่ามันแล้วแต่คนสำหรับเราโฟกัสได้ทีละอย่างขออนุญาตถามที่เราปิดกั้นกับอดีตคนรักเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามติดต่อพูดคุยหรือยินดีเรามันไม่ได้รู้ว่าพอยคืออะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้าคนเราเป็นเพื่อนกันหรือมันมีเหตุผลอะไรหรือมีความจำเป็นที่ต้องร่วมงานมีเหตุผลในการพูดคุยแบบนี้แต่อันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พยายามพูดคุยหรือซักถามมันไม่ใช่สิ่งที่สมควรหรือไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตอบรับค่ะหลายคนเลยมองว่ายังทำใจไม่ได้เลยเลือกที่จะไม่ติดตามไม่เกี่ยวค่ะคือจะมีบางคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนบางคนที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องทำอะไรถ้าในอนาคตเขามาง้อเรา
ไม่คักคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดว่าใครพูดอะไรหรือใครทำอะไรแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เรานิ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เราใจดีที่สุดแล้วค่ะแบบนี้ถ้าร่วมงานกันจะไม่ลำบากใจหรือคือจริงๆถ้าบอกว่าเราไม่ตอบคือสิ่งที่ทำให้เราสองคนต้องลำบากใจเวลาเจอกันหนูว่าบางทีสิ่งที่เขาพิมพ์มาน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราลำบากใจมากกว่าตั้งแต่เลิกกันได้เจอกันบ้างไหมไม่เจอค่ะสะดวกใจอยู่ไหมถ้าเจอเขาหรือต้องคุยกับเขาเจอได้แต่คงไม่มีอะไรต้องคุยแล้วร่วมงานกันได้ไหมก็ต้องร่วมได้เราต้องทำหน้าที่ของเราแต่ว่าคงต้องแบบว่าเราไม่ใช่คนที่แบบไอ้เป็นยังไงบ้างคือเป็นคนค่อนข้างตรงไปตรงมาอยู่แล้วก็เลยคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครมาจับคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าใครทำแบบนั้นก็คือทำได้สบายใจไม่ได้มีอะไรติดค้างค่ะถ้าถามสถานะตอนนี้คือยังไงก็คนเคยรู้จักกันมั้งแสดงว่าที่ไม่ตอบกลับไปเพราะไม่อยากต่อความยาวคือมันไม่มีประโยชน์อะไรคือการพูดคุยไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นก็จบได้แล้วแหละประเด็นนี้ตีแบตขี่ม้าเนอะตีแบตขี่ม้าแข่งรถค่ะเอ็กซ์ตรีมมากเลยนะแต่ละอย่างที่เล่นสนุกมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากทำแล้วเราไม่ได้ทำค่ะพอเรามีโอกาสก็เก็บหมดเลยเอ็กซ์ตรีมตอนแก่ก็ทำไม่ได้แล้วเนื้อตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไปก่อนแต่เริ่มปวดหลังแล้วกันนภัทรขอยอมรับผิดเผยเหตุเลิกมารีกับความรักครั้งนี้ไม่มีรีเทิร์นไปต่อไม่ไหวแล้วมารีร่ำให้เปิดใจเลิกกล้ากันนภัทรได้บทเรียนรักอย่ารีบร้อนกันนภัทรอัปเดตสภาพจิตใจหลังเลิกมารียอมรับยังทักหาฝ่ายหญิงแต่ถูกเมิน